นางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้รับรายงานสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เชียงใหม่แล้วนะคะสั่งการให้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มสปช.ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างเต็มที่ค่ะตอนนี้กำลังเร่งการระบายน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการจะลงพื้นที่เชียงใหม่แล้วแต่ว่ากำลังดูว่าจะเป็นช่วงวันเสาร์หรืออาทิตย์นี้แล้วถ้าไม่ใช่เชียงใหม่ก็อาจจะเป็นเชียงรายด้วยเพราะว่าตอนนี้ตัวเมืองเชียงรายเองก็ยังมีสถานการณ์น้ำอยู่ค่ะมันจะกระทบพื้นที่เศรษฐกิจอะไรอย่างนี้ไหมคะท่านก็เราต้องพยายามเร่งระบายจะมีลงพื้นที่ไปอีกลงพื้นที่ไปอีกไหมครับไม่ค่ะ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 ไม่